สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการ Thinking Technique นะครับผม EP นี้เป็น EP ที่25แล้วนะครับผมเมื่อ EP ที่24นะครับก็ได้ย่อยเพลงงมงายไปเนาะย่อยเทคนิคของพี่โปรดิวเซอร์เนาะโอเคมาตอนนี้เราจะมาย่อยเพลงปลายทางนะครับของพี่โปรดิวเซอร์อีกเช่นเคยนะครับผมขออภัยนะเล่นพันโอเคมางั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้คำว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสองโน้ตครับนี่ครึ่งเสียงนะครับผมนี่นี่ตรงนี้นะครับคำว่านี้นะครับผมโอเคต่อไปเนาะไปดีเธอนะคนดีไปดีเธอนะคนดีสองโน้ตเหมือนกันอันนี้เป็นโน้ตเต็มนะนะไปดีเธอนะคนดีไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรสองโน้ตนะครับเต็มนะไม่ใช่ครึ่งเสียงเข้าใจตรงนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับผมขออภัยเข้าใจว่าวันเวลาเข้าใจว่าวันเวลามันทำให้คนเปลี่ยนไปมันทำให้คนเปลี่ยนไปตรงนี้สองโน้ตครับเขาว่าเปลี่ยนไปนะครับผมเปลี่ยนไปต่อไปนะครับผมฉันก็คงไม่คิดโทษใครฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้วอยู่แล้วท่อนนี้นะครับผมตรงนี้คำว่าแล้วเนี่ยเป็นเครื่องเสียงครับอยู่แล้วต่อไปเลยเนาะอย่าห่วงเลยเลยตรงนี้สองโน้ตครับอันนี้เต็มนะไม่ได้ครึ่งเสียงนะครับผมโอเคต่อไปนะครับท่อนฮุกครับผมต้องขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาคำว่าที่กับเคยนะครับที่เคยรวมทางที่เคยตรงนี้คือเสียงนะครับรวมทางเต็มโน้ตกันมาอันนี้เต็มนะครับต่อไปต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอตรงนี้โอเคขอลบต่ำนะต้องกับใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอตรงนี้เนี่ยจะเป็นโน้ตเต็มหมดเลยครับผมต้องกับใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอมีเขย่าเสียงด้วยโอเคต่อไปนะครับผมเจ็บเพียงไหนต้องทนรับไว้ตรงนี้เป็นโน้ตเต็มหมดเลยนะครับไม่มีครึ่งนะครับลิ้นพันบ่อยจังให้เราจบแค่นี้พอให้เราจบแค่นี้พอคำว่าพอเนี่ยครึ่งเสียงนะนิดนึงพอโอเคมาต่อไปเมื่อไม่เหลือคนที่รอ
เมื่อไม่เหลือคนที่ให้รอให้โชคดีคำว่าดีเนี่ยเป็นครึ่งเสียงนะครับผมลิ้นผันอีกให้โชคดีโอเคมาท่อนที่สองนะครับผมเวลาทวีนาทีตรงนี้ร้องตรงๆเลยเวลาทวีนาทีทำไมต้องหมดความหมายคำว่าหมายเนี่ยครึ่งเสียงครับผมหมายต่อไปเนาะจะเร็วจะช้ายังไงเธอก็คงไม่มาตรงนี้เป็นโน้ตเต็มเธอก็คงไม่มาต่อไปเมื่อมันไม่เหลืออะไรเมื่อมันไม่เหลืออะไรตรงนี้คำว่าเมื่อมันนะครับตรงนี้เป็นสองโน้ตครึ่งเสียงเมื่อมันไม่เหลืออะไรทำไมไม่กลับมาหาทำไมไม่กลับมาหามาหาครึ่งเสียงเหมือนกันครับว่ามาหาฉันก็คงต้องใช้เวลาฉันก็คงต้องใช้เวลาฉันก็คงต้องใช้เวลาเขาบอกต้องเครื่องเสียงเนาะที่เหลือที่เหลือเขาบอกเหลือนี่ก็เครื่องเสียงเนาะเพื่อลืมเธอเต็มนะครับพอเพื่อลืมเธอไปปุ๊บก็จะเข้าท่อนฮุกนะครับผมมาคราวนี้มาท่อนแยกนะครับผมคนเราต่อให้รักเพียงใดก็รักจะเป็นจะตายตรงนี้โน้ตเต็มนะครับก็คงไม่สำคัญตรงนี้เอื้อนไม่สำคัญเป็นค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับผมไม่งั้นเสียงผมไหลตลอดนะครับใครเครียดนะครับฟังไปก็สามารถหัวเราะได้นะครับโอเคเพียงเพราะอันนี้เราไม่ได้สอนเป็นทฤษฎีนะครับเราเอามาย่อยกันให้ฟังให้เฉยเนาะอาจจะมีไหลบ้างนิดนึงก็ขำๆกันไปพอปากหอมคอนะครับผมโอเคมาต่อไปไปทางเราต้องแยกจากกันตรงนี้จะมาขึ้นสูงโน้ตสูงนะครับกันไม่เหมือนอย่างฝันอันนี้เสียงหลบหมดเลยนะไม่เหมือนอย่างฝันแล้วก็จะไปท่อนหลบเมื่อกี้นะครับโอ้โหจริงๆผมต้องร้องสูงแต่ว่าอันเนี้ยมันเกินพิกัดเสียงผมไปนิดนึงนะครับผมว่าบอกว่าคงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าผมเองก็ใช้เสียงหลบบางทีสูงมันจะปิ้นนะครับไหลไปเลยคราวนี้โอเคต่อไปเนาะคราวนี้เราจะมาดูหลังโซโล่นะครับผมตรงนี้จะเป็นยกขอบใจเธอที่เคยรักฉันที่เคยล้มทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอตรงนี้จะเป็นรอนะครับอันนี้ผมทำเสียงต่ำให้ฟังเพราะว่าหลบเสียงผมจะไปแล้ว เพราะว่าโวเพลงของพี่เขานี่ปรับเสียงจริงๆนะครับ
็บเพียงไหนต้องทนรับไว้ให้เราจบแค่นี้พอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อไม่เหลือคนที่ให้รอตรงนี้จะไปโน้ตสูงนะครับใช้เสียงหลบนะครับผมท่อนนี้เป็นท่อนเพิ่มเติมนะครับใกล้จบแล้วครับผมในเมื่อเธอไม่กลับคืนมาฉันก็ไม่ควรเฝ้ารอตรงนี้เสียงสูงมากๆนะครับผมเสียงสูงจริงๆตรงนี้เฝ้ารอเป็นเครื่องเสียงนะครับเมื่อไม่เหลือคนที่รอให้โชคดีอันนี้คือการย่อยคร่าวๆนะครับผมขอออกตัวไว้นะครับว่าผมเองอาจจะไม่เหมือน 100% นะครับแต่ก็เราก็เอามาย่อยนะครับผมแลกเป็นความรู้กันนะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมติชมกันได้นะครับย้ำนะก็ว่าคอมเมนต์ดีๆนะครับผมโอเคจบกันไปแล้วนะครับที่เราย่อยกันเมื่อกี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาฟังภาพรวมกันนะครับผมทั้งหมดนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาฟังกันเลยครับผมปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปดีเธอนะคนดีไม่ต้องคิดอะไรเข้าใจว่าวันเวลามันทำให้คนเปลี่ยนไปฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้วอย่าห่วงเลยต้องขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอเจ็บเพียงไหนต้องทนรับไว้ให้เราจบแค่นี้พอเมื่อไม่เหลือคนที่รอให้โชคดีเวลาทวีนาทีทำไมต้องหมดความหมายจะเร็วจะช้ายังไงเธอก็คงไม่มาเมื่อมันไม่เหลืออะไรทำไมต้องกลับมาหาฉันก็คงต้องใช้เวลาที่เหลือเพื่อลืมเธอต้องขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยลงทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอจะเพียงไหนต้องทนรับไว้ให้เราจบแค่นี้พอเมื่อไม่เหลือคนที่รอให้โชคดีคนเราต่อให้รักเพียงใดก็รักจะเป็นจะตายก็คงไม่สำคัญที่เคยลงทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอจ
จะเพียงไหนต้องทนรับไว้ให้เราจบแค่นี้พอเมื่อไม่เหลือคนที่รอในเมื่อเธอไม่กลับคืนมาฉันก็ไม่ควรเฝ้ารอจากวันนี้ฉันก็จะขอให้โชคดีครับผมสำหรับภาพรวมก็จบกันไปแล้วนะฮะเพลงนี้เนี่ยโหเป็นเพลงปรับเสียงจริงๆนะครับขนาดผมนี่ยังมีการไหลเลยตอนที่ย่อยให้กับเพื่อนๆฟังเนาะครับผม EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมส่วน EP น่าจะเป็นเพลงอะไรต่อไปนั้นก็รอติดตามนะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องบันทิตาเรคคอร์ดด้วยนะครับผมของพี่เมย์นะครับมี TikTok แล้วนะครับผมเมจิบันทิตาเรคคอร์ดนะครับไปติดตามได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม